ทีนี้นักเรียนฟังนะนักเรียนฟังเลยหันหน้ามาดูจอทีวีหันหน้ามาข้อสอบ NT เขาจะไม่ถามง่ายๆแบบนี้จากรูปแบบเนี้ยสมมุติว่าเนี่ยมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมเนี่ยบางทีเขาถามมารูปที่99คือรูปใดนักเรียนจะไปนั่งนับคนไหมบางทีผิดนะใช่ป่ะขออภัยแบตหมดเนื่องจากว่าไฟแรงอ้าวฟังใหม่นั่งตัวตรงตรงไหมหนังรอบนี้ฉายแค่ครั้งเดียวสมมุติจากแบบรูปเนี้ยสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมจริงๆแล้วมันมีอยู่กี่รูปแค่นั้นสามรูปแค่นั้นมันมีแค่สามรูปนอกนั้นคือรูปสามหมดแล้วใช่ไหมคะถ้าเขาบอกว่ารูปที่99รูปที่99ทำไงอ่ะคุณจิมมี่จริงๆแล้วมีแค่กี่รูปบอกคุณครูเมื่อกี้3รูปเอา99ตั้งหารด้วย3 99ตั้งหารด้วย3ฟังนะฟังนะ3คูณกับจำนวนใดได้9 3 3เป็น9กระจาย9ลงมา3 3ตาละ3คูณกับจำนวนใดได้9 3 3เป็น9ลงตัวพอดีถ้าลงตัวถ้าลงตัวคือรูปที่3ถ้าหารลงตัวนะคือรูปสุดท้ายอ่ะเข้าใจไหมคะรูปสุดท้ายคือรูปอะไรหกเหลี่ยมเก่งมากปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากเลยถ้าเขาถามว่าแต่ถ้าเขาถามไหนอ่ะเขาถามว่าเอารูปที่เท่าไหร่ดีลองตั้งโจทย์ดูสิอ่ะ112รูปที่112ของแบบรูปเนี้ยคือรูปใดเอาอะไรไปหารอีกคะเอาอะไรหารก็3หารก็เพราะว่ามันมีอยู่3รูปไงนะคะ3 0ได้0กระจายอะไรลงมา1สามคูณกับจำนวนใดได้11สามสามเก้าสามสี่เอาอะไรอ่ะสามเก้าเหลือเศษเท่าไหร่สองกระจายอะไรลงมาสองสามคูณกับจำนวนใดได้22ไม่มีสามอะไรดีอ่ะสามเจ็ด21เศษเท่าไหร่คะลบกันเศษ1เพราะฉะนั้นแบบรูปก็คือรูปที่1รูปไหนตัดไปที่สไลด์ค่ะเอ้ยตัดไปที่วิชวลไลเซอร์ค่ะรูปอะไรคะคำตอบก็คือรูปสามเหลี่ยมงงไหมไม่งงเลยนะไม่งงแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำกันอ่ะตัดไปที่สไลด์เลยค่ะดูนะ
เริ่มซ้ำยังเริ่มแล้วรูปที่เจ็ดรูปที่แปดรูปที่เก้าคือรูปอะไรรูปที่เก้าคือหกเหลี่ยมเก่งมากค่ะเราไปหนึ่งสองรูปที่สามเขาถามมารูปที่ยี่สิบห้านะคะเอายี่สิบห้าตั้งแบบรูปมีกี่รูปคะเนี่ยสามรูปแค่นั้นเองอันนี้เริ่มซ้ำแล้วรูปที่เท่าไหร่คะก็คือรูปสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งเก่งมากค่ะเพราะว่ามันเศษหนึ่งใช่ไหมคะเออต่อไปค่ะรูปที่ยี่สิบเจ็ดเอาถามมันมีกี่รูปคะเนี่ยมันมีแค่สี่รูปเองเนี่ยอันนี้ก็คือซ้ำแล้วใช่ไหมคะนับดีๆ27ตั้งหารด้วย4 27ตั้งหารด้วย4ได้เท่าไหร่คะรูปที่3จิตรวีเพื่อนบอกรูปที่3เพราะมันเศษเท่าไหร่คะเศษสามรูปนี้หารใหม่นะจ๊ะอะฝึกคิดลองทำยังไม่ต้องทำในนั้นหรอกให้คิดเฉยๆคิดเองไม่ต้องทำใส่ในสมุดค่ะคิดเล่นๆรูปที่24คือรูปอะไรมันมีกี่รูปคะเนี่ยสองรูปเพราะฉะนั้น24ตั้งหารด้วย2เหลือเศษไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่าไหร่คะหนึ่งนับอย่างนี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบรูปไหนเอาละตอนนี้คุณครูขอทดสอบดีกว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนักเรียนพอเข้าใจยังคะพอเข้าใจแล้วนะพอเข้าใจแล้วใครยังไม่เข้าใจอีกวิธีคิดก็คือถ้าเขากำหนดจำนวนไหนขึ้นมาให้หานักเรียนก็เอาจำนวนนั้นตั้งแล้วก็ดูที่แบบรูปนะคะว่ามันมีกี่รูปแล้วก็ไปหารกันหยิบสมุดขึ้นมาค่ะทดสอบหลังเรียนหน่วยที่บทที่11หรือหน่วยที่11ข้อที่1พาเพื่อนไปลูกรูปในข้อใดเป็นรูปวงกลมตอบยังข้อที่สองรูปในข้อใดเป็นรูปสามเหลี่ยม
ตอบยังตอบยังคะตอบแล้วข้อที่3รูปในข้อใดเป็นรูปเรขาคณิต2มิติตอบยังทำได้ไหมคะทำได้ค่ะได้ข้อที่4รูปเรขาคณิตในข้อใดที่มีด้าน5ด้านมุม5มุมตอบอย่างทันไหมปลายทางทันไหมเอ่ยข้อที่5รูปนี้มีกี่มุมรูปนี้มีกี่มุมต่อไปข้อที่6เส้นประในข้อใดเป็นแกนสมมาตร